8อสวัคคยญาณ259อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามทำให้แจ้งเจตัววิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนมีตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้แจ้งวิมุตตินั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่นี้แลเป็นธรรมประการที่5ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่อุทายีทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วสกุลุทายีปริภาชกมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสกุลุทายีสูตรที่7จบ